ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับในช่วงเวลานี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการเตือนนะครับให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีรายงานเรื่องของฝนตกหนักและอาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมาในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็มีภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากหลังจากที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มขึ้นมาและส่งผลกับพื้นที่ชายฝั่งไม่ใช่แต่เฉพาะฝั่งไทยเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างฝั่งเมียนมาอีกด้วยนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่กั้นแนวพรมแดนไทยเมียนมาตอนนี้ปรากฏว่าน้ำล้นตลิ่งเพิ่มขึ้นสูงเกือบ2เมตรแล้วนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเกือบ1เมตรแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีฝนตกลงมานอกจากนั้นยังมีน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมาอีกด้วยขณะเดียวกันนะครับตามรายงานน้ำไหลเข้าท่วมที่หมู่บ้านและบริเวณท่าขนส่งสินค้าตลอดพื้นที่ชายแดนและบางส่วนยังท่วมพื้นที่บ่อนการพนันในฝั่งเมียนมาจนได้รับความเสียหายซึ่งวันนี้มีภาพการทำงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2คนที่อาศัยอยู่ที่บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายพร้อมกับทีมกู้ภัยต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านตลอดแนวริมตลิ่งของฝั่งแม่น้ำเมยหลังจากมีรายงานได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งระดับน้ำตอนนี้นะครับสูงตั้งแต่ประมาณ50เซนติเมตรถึง1กว่าเมตรส่วนที่จุดจอดรถบริเวณตลาดริมเมยรวมทั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยประชาชนขนย้ายข้าวของไปไว้บนที่สูงชั่วคราวไม่ต่างจากที่จังหวัดเลยครับมีกำลังทหารจากกองพลทหารราบที่3และก็จิตอาสาออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะที่อำเภอด่านซ้ายครับมีรายงานน้ำในแม่น้ำที่ไหลเข้าท่วมที่บ้านพลทองหมู่8ตำบลนาหอมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปอย่างน้อย16หลังขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยทำสะพานไม้ไผ่ให้เป็นจุดลำเลียงสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นและเป็นเส้นทางสัญจรออกจากพื้นที่น้ำท่วมชั่วคราวหากว่าหลังจากนี้มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำเข้ามาอีกจะได้ใช้เส้นทางนี้ได้ล่าสุดทางสำนักจลประทานที่5จังหวัดอุดรธานีต้องนำเครื่องผลักดันน้ำไปช่วยเร่งระบายน้ำแถวๆสะพานบ้านปากหมันโดยคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วง 1-2 วันนี้นะครับระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงมาส่วนทางด้านรองอธิบดีกรมจลประทานครับคุณทวีศักดิ์ธนะเดโชพลออกมาเปิดเผยนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้นะครับ28กรกฎาคมไปจนถึงวันที่3สิงหาคมซึ่งตรงนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงรวมไปถึงพายุโซนร้อนเจิมปากาที่พาดผ่านโดยจากการติดตามและประเมินสถานการณ์ในแม่น้ำสายต่างๆพบว่าระดับน้ำยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงสั่งการให้ชลประทานในแต่ละพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นยังต้องกำชับให้ไปตรวจสอบไปดูโครงสร้างของอาคารชลประทานต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันภาวะน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนอกจากนั้นยังต้องกำหนดพื้นที่เสี่ยงและกำหนดเจ้าหน้าที่ให้ไปประจำรับผิดชอบในแต่ละจุดเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ